ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สัพเพเหระเกี่ยวกับการเกษตรนะครับวันนี้ผมสว่างภูคลองแถวก็มาพบท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังร้อนเหมือนเดิมฝนไม่มีเลยร้อนตับแตกนะครับคนทำเกษตรถ้าไม่มีฝนถ้ายังแล้งอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับบางคนถึงกับหมดกำลังใจบางคนถึงกับเครียดนะครับนะครับสวัสดีครับคุณชนชาติครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเพราะผมมองว่าอาชีพเกษตรคนทำสมัยโบราณกับทุกวันนี้ไม่เหมือนกันนะครับสมัยโบราณไม่มีเงินสักบาทก็ทำได้นะครับสมัยตอนผมเป็นเด็กโอ้ยสนุกสนานเงินในกระเป๋าไม่มีสักบาทนะครับมีควาย1ตัว2ตัวเนี่ยทำนาจบแล้วคือทำเกษตรเนี่ยอาศัยแรงงานนะครับหากันว่านกันครอบครัวเดียวกันซอยกันผู้ใดลูกหลายผู้นั้นก็แล้วไงนะครับใครมีลูกเยอะทำกับทำนาก็ได้เยอะกว่าเพื่อนข้าวก็ได้เยอะกว่าเพื่อนแต่ถ้าครอบครัวไหนมีคนน้อยก็ลำบากหน่อยนะครับครอบครัวผมคนไม่เยอะถ้าคนเยอะนี่ก็มันก็ได้ทำนาได้เยอะขึ้นนะครับคนสมัยก่อนแต่คนสมัยก่อนนี่ช่วยเหลือกันดีนะครับพ่อลุงแม่ป้ากับมาซอยดิคันผู้ใดพ่อท่านแล้วก็ไปซอยขึ้นซอยพ่อลุงซอยแม่ป้าซอยน่ะเบาครับกาฬสินธุ์ฝนกำลังตกครับโอ้ดีใจด้วยทางเหนือไม่ตกเลยนะครับทางภาคอีสานฝนตกแต่ทางเหนือนี่ยังเงียบกริบเลยนะครับ คือไปช่วยกันเฉยๆนะครับแต่สมัยก่อนไม่มีเรื่องเงินนะครับกินข้าวด้วยกันอย่างมากก็ได้กินข้าวเที่ยงด้วยกันไปเกี่ยวข้าวไปดำนาช่วยกันคนสมัยก่อนถึงทำเกษตรสนุกสนานนะครับโอ้ยแต่ก่อนนี่แล้วอยู่ในกินมืออึดปูกับมืออึดกบเขียดกุ้งหอยปลาปูมืออึดกินนะครับสวรรค์บ้านหน้าทุกวันนี้เป็นไงนรกจริงๆมองหาอะไรก็ไม่มีอยู่กินเลยกบเขียดยังไม่ลองเลยกุ้งหอยปลาปูไม่มีแล้วทุกวันนี้ไปทำนาก็ต้องกลับเข้ามากินมาซื้ออะไรล่ะซื้อส้มตำซื้ออาหารในหมู่บ้านเหมือนเดิมในตลาดเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะในท้องไร่ท้องนามันไม่มีเหมือนเดิมแล้วอาหารการกินไม่มีเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่คนกินเยอะนะผมมองว่าผมนี่ไม่กินกบไม่กินเขียดมาน่าจะ30ปีแล้วตัวหนึ่งก็ไม่กินแต่ผมมองว่ามันไปโดนยาฆ่าปูฆ่าหอยยาฆ่าหญ้าเยอะก็เลยตายซะหมดคือเวลากบเขียดกระโดดลงน้ำนี่มันตายนะครับเวลาเบื่อปูเบื่อหอยแล้วก็กบเขียดปูปลาตายหมดนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณลาลิสานะครับคุณพวงนินนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณฮารามิครับสวัสดีที่เข้ามารับชมนะครับคือผมมองว่าการทำเกษตรสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเงินก็ทำได้แต่ทุกวันนี้นะครับเปรียบเทียบดูนะถ้าไม่มีเงินเนี่ยทำเกษตรไม่ได้ไม่มีเงินทุนทำไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะต้องจ้างรถไถสมัยก่อนใช้แรงงานควายนี่สะดวกสบายยังไงคือไม่ต้องเติมน้ำมันพอไถเสร็จก็ไปผูกไว้ตามหัวไร่ไปนะก็กินหญ้าเล็มหญ้าไม่ต้องซื้อเครื่องตัดหญ้านะครับขอบคุณนะครับคุณชนชาติที่แชร์ให้นะครับฝากอย่าลืมนะครับถือว่าเป็นสภากาแฟมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตรนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมมองว่าคนทำเกษตรสมัยก่อนต้นทุนไม่มากพันข้าวพ่อผมยังเก็บไว้เลยอีสานเอิ้นว่าเขาปลูกท่อเขาปลูก เก็บไว้ห้ามสีกินนะครับแต่ทุกวันนี้คนทำนาเนี่ยไม่เคยเก็บพันข้าวเลยอย่าลืมนะครับส่วนใหญ่บางคนนี่หว่าน25กิโลเนี่ยต่อไร่เลยนะกระสอบต่อไร่เลยนะพันข้าวบางคนก็ลงมาหน่อยสักประมาณสัก15กิโลต่อไร่คิดดูนะครับข้าวกระสอบหนึ่งเดี๋ยวนี้นี่พันข้าวกข700กว่าบาท780เอากระสอบหนึ่ง700
เห็นไหมครับกระสอบหนึ่ง700อย่าลืมนะถ้าบางคนบอกว่าหว่านสอบต่อไร่เนี่ย700บาทต่อไร่แล้วค่ารถไถอีกเท่าไหร่นี่แหละต้นทุนถึงวิ่งเฉียด 5,000 บาทต่อไร่ต้นทุนนะครับถ้าจะทำนา10ไร่เนี่ยต้องมีเงินไว้ละประมาณ 50,000 ถึงจะจบทั้งค่าปุ๋ยทั้งค่ารถเกี่ยวข้าวทั้งหว่านข้าวทั้งพันข้าวทุกอย่างนะครับสวัสดีครับคุณสิริชัยครับเท่าแก่ใหญ่ร้านปอเจริญปอเจริญพันที่กำแพงเพชรนะครับถ้าใครอยู่ใกล้แถวคลองลานไปซื้อที่นี่ได้นะครับสะดวกสบายมีทุกสูตรนะครับปุ๋ยครับคือผมมองว่าพอถึงยุคเปลี่ยนด้วยว่าไม่ใช้แรงงานสัตว์วัวควายไม่มีแล้วนะครับทุกวันนี้แต่สมัยผมเป็นเด็กโอ้ยเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับง้อควายเต็มทงอยู่ไอ้ว่าไปเลี้ยงง้อเลี้ยงควายก็บ่ได้ไปเลี้ยงอีหลีดอกไปหาหลินสาวไปหาจีบเขาคันผู้ใดเงินผู้สาวงามแน่ก็ไปไล่ง้อให้เขาสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ทำเกษตรสนุกสนานลงท้องไร่ท้องนามีความสุขทุกวันนี้นะไปทำนาคนเดียวใช้เครื่องจักรหมดรถไถรถปั่นจ้างเขาหว่านข้าวหว่านปุ๋ยจ้างทั้งนั้นแล้วก็ทำยังไงเกี่ยวก็จ้างเขาขนไปขายก็จ้างเขาทำนาทุกวันนี้ผมมองว่าทำนาคนทำนาคือโทรศัพท์โทรละโทรเรียกเขาละแต่ต้องใช้เงินนะครับใช้เงินทั้งนั้นนะครับถ้าเราทำบัญชีจริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้าราคาข้าวต่ำกว่า10บาทขาดทุนแน่นอนนี่ฉะนั้นถึงแม้ราคาข้าวจะ10บาทเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ทำนาได้แค่ประมาณสัก700กิโลต่อไร่นี่แหละตันต่อไร่นี่ยากนะครับมองว่าถ้ากิโลละ10บาทก็จะได้ประมาณ 7,000 บาทเห็นไหมครับต้นทุนไปแล้วประมาณ 5,000 บาทเหลืออยู่ 2,000 บาทต่อไร่ถ้าทำ10ไร่ก็ได้เงินแค่ 20,000 ถ้าเป็นนาน้ำฝนนะปีนั้น 20,000 นะจะพอใช้ไหมจะเลี้ยงครอบครัวไหวไหมนี่แหละทำให้คนถึงหมดกำลังใจทำการเกษตรคนก็เรียกร้องอยากจะได้ข้าวกิโลนึง20บาทแต่เป็นไปได้ไหมครับยุคนี้สมัยนี้ผมมองว่าโลกไร้พรมแดนเขาก็ต้องดูทางอินเทอร์เน็ตว่าทางเวียดนามราคาเท่าไหร่อินเดียราคาเท่าไหร่จีนราคาเท่าไหร่พม่าเขมรทุกแถวนี้ปลูกข้าวหมดมิฉะนั้นเราจะขายแพงมากก็ขายไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยกลไกของตลาดมิฉะนั้นผมมองว่าการทำเกษตรยังไม่สิ้นหวังนะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้ถ้ามีใครเอาวัวควายไปไถนาเนี่ยผมว่าออกทีวีแน่นะครับ ผู้ใดอยากดังก็เอาควายไปไถนาบังโหลดทายแช่ลงจากหน่อยบืดเยอะแยะน่ะมูลนิธิต่างๆทรมานสัตว์มาแล้วแต่ผมบอกว่าวิถีชีวิตถึงแม้ว่าไม่ใช้ควายไถแต่ควรจะมีนะครับควายไว้กินหญ้าตัดหญ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าเดินได้ขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยคอกแล้วออกลูกทุกปีอย่าลืมนะครับเลี้ยงควายนี่เลี้ยงวัวนี่ผมว่าเป็นเงินออมอย่างนึงคือถ้าเลี้ยงตัวเมียนะออกลูกทุกปีเลี้ยงไว้สัก4ตัว4ตัวออกลูกปีละ4ตัว4ตัว4ตัวคิดดูสิวัวควายทุกวันนี้ตัวนึง 50,000 นะครับถ้าขายปีละ4ตัว4 5 20ได้เงิน 200,000 แล้วเห็นมั้ยครับทำนาทั้งหมดน่ะกำไรเท่าไหร่ 20,000 เห็นมั้ยครับไม่รอดนะครับผมมองว่าถ้าที่ดอนเนี่ยทุกปีมันก็ถ้าฝนแรงถ้าอาศัยน้ำฝนมันก็ตายแรงอยู่แล้วแหละนะครับตายแล้วอยู่แล้วเอาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาฟางเนี่ยอัดแท่งหรือทำลอมฟางเหมือนสมัยโบราณไว้ให้กินซะเราก็จะได้ได้วัวข้าวเอาพอทำพอกินนะครับอย่าทำขายเลยข้าวผมว่าวัวนี่แหละจะเป็นเงินออมเผลอๆคนไปอยู่กรุงเทพเนี่ยปีนึงเนี่ยทำงานโรงงานเนี่ยจะเก็บได้ไหมครับปีละ 200,000 ผมว่ายากนะครับเห็นว่าเราอยู่บ้านเงิน 200,000 นี่เราขายออกขายวัวออกนี่ไม่ต้องไปหักค่าอะไรเลยนะไม่เหมือนทำนาต้องหักค่าปุ๋ยหักค่ารถไถหักค่ารถเกี่ยวหักค่าหยุกค่ายาใช่ไหมครับแต่ขายวัวนี่ไม่ได้หักค่าอะไรเลยนะทุกวันนี้แนวโน้มของวัวราคาดีด้วยเพราะวัวไม่ค่อยมีแล้วเพื่อนบ้านเราก็ไม่มีวัวแล้วต้องสั่งเนื้อวัวจากยุโรปผมมองว่าต้องไปซื้อให้ฝรั่งรวยทำไม
ฝรั่งนี่มีบทบาทกับเรามากเราเลี้ยงขายวันไหนก็ได้วัวนี่ไม่เหมือนการถือโฉนดถือโฉนดไปหาจำนำจำนองนะโอ้ยยากทุกวันนี้ไม่ค่อยมีที่เขาจะให้ยืมหลอกเงินนะผมว่าขายวัวขายควายง่ายกว่านะครับทำเกษตรผสมผสานนะครับผมว่าอย่าทำนาอย่างเดียวทำพอไว้กินแล้วทุกวันนี้บางพื้นที่ก็เริ่มจะไม่มีโรงสีตามหมู่บ้านแล้วนะก็ทุกวันนี้ทำนาก็ต้องไปขายอย่างเดียวต้องรอซื้อข้าวกินเหมือนเดิมไม่เหมือนสมัยก่อนนะอีสานเขาเอิ้นว่ามีเหล่าเด้เฮือนทุกเฮือนสิมีเหล่าบ้านทุกบ้านจะมีเล้ามียุงมีฉางถ้าพังเหนือนี่เขาจะเรียกว่าหลองนะครับมีหลองแต่ทุกวันนี้หาไม่มีแล้วครับตามหมู่บ้านเด็กรุ่นใหม่ก็จะถามว่าเอ๊ะอันนี้เป็นอะไรใช่ไหมครับนั่นแหละคือที่เก็บข้าวเป็นยุงเป็นฉางเป็นเล้าเป็นหลองนะครับทุกวันนี้เริ่มไม่มีแล้วเพราะไม่มีรถไม่มีโรงสีโรงสีประจำหมู่บ้านไม่มีแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมีนะครับโรงสีประจำครัวเรือนนี่เครื่องหนึ่งไม่น่าจะ 30,000 กว่าบาทก็มีแล้วสีพอเราได้กินนี่แหละครับไม่จำเป็นต้องไปสีไกลแต่บางหมู่บ้านเขาก็มีบริการไปรับข้าวมาสีให้นะครับงานบริการแต่ผมมองว่าทำเกษตรนี่จะทำอย่างเดียวไม่ได้ควรจะต้องทำเป็นเกษตรอินทรีย์ทำข้าวทำไม่มากเป็นข้าวปลอดภัยไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้าแต่ยุคใหม่นี้ต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่นะครับถ้าเราเอาข้าวเนี่ยไปนั่งขายอยู่หน้าปากซอยหรืออยู่หน้าบ้านตัวเองเนี่ยทั้งวันจะมีคนมาแวะดูข้าวสักกี่คนแต่ถ้าขายทางออนไลน์นะขายทางเฟซบุ๊กขายทางไลน์คือตอนเช้ามาเนี่ยเราโพสต์สวัสดีด้วยดอกกุหลาบผมว่าเปลี่ยนเป็นว่าวันนี้เรามีข้าวปลอดภัยเปลี่ยนเป็นว่าวันนี้เรามีผักปลอดภัยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณคำลนครับคุณคำลนผาการนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่คนนี้แหละที่ขุดลอกหน้าดินเสร็จแล้วใช้ปุ๋ยท้องตลาดแล้วไม่งามแล้วมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปานินทองไปหว่านแล้วข้าวแตกกอดีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ผมเคยคุยกับคุณคำรณผากายอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันสำปะหลัง6เดือนใช้99ดีไหมครับโอ้โหมันสำปะหลัง6เดือนเนี่ยก็ถ้าเราคิดว่าเราจะใช้ก็ใช้ได้แต่จริงๆผมแนะนำว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยควรจะใส่ช่วงแรกรองพื้นมันสำปะหลังนะครับขั้นตอนปลูกมันสำปะหลังเนี่ยผลผลิตน้ำฝนนิ่มไม่ต่ำกว่า7ตันต่อไร่นะครับ7ตัน8ตันต่อไร่เนี่ยคือเวลาเราไถทิ้งไว้สัก30วันเพื่อให้หญ้าเปื่อยให้วัชพืชเมล็ดหญ้างอกไถรอบที่2เนี่ยให้หว่านเลยครับสารปรับปรุงดินปานินทองกระสอบต่อไร่แล้วก็หว่านถ้าใครมีเงินมากก็ใช้15-5ปานินทองเนี่ยหว่านเลยครับสอบต่อไร่หว่านทับกันไปเลยหรือบอกว่าปัจจัยน้อยเงินน้อยก็ใช้12-44หว่านสอบต่อไร่เสร็จแล้วให้รถไถเนี่ยเอามีลอตเตอรี่ปั่นคุกเขาให้เข้ากันดีแล้วปลูกเลยครับวิธีการปลูกของผมไม่ต้องยกกล้องปลูกเลยครับเอาเชือกขึงปลูกระหว่างต้นนี่80เซนถึงเมตรนึงระหว่างแถวสักเมตร20เมตร10เมตร20เพื่ออะไรเพื่อให้รถไถเดินตามเข้าทำงานได้เราไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ต้องฉีดยาคุมหญ้านะครับทุกวันนี้คุณคำรณยังใช้อยู่ไหมครับเห็นบอกข้าวแตกกอดีเม็ดดีนะครับนี่แฟนพันธุ์แท้ใช้แรกๆบอกว่ากระสอบก็ไม่สวยชื่อก็โนเนมแรกๆเนี่ย ลุงเขาซื้อมาเขาไม่กล้าใช้เขาก็เลยมาให้ฟรีคุณคำรณบอกว่าอย่างนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดปรากฏว่าของฟรีดีกว่าของซื้ออีกบอกงั้นนะครับมันสับปะหลังเนี่ยพอเราปลูกเสร็จเรียบร้อยขึงเชือกให้ดีนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นแถวเป็นแนวประมาณสักเดือนนึงหรือเดือนครึ่งเนี่ยให้ใช้รถไถเดินตามแหวกร่องนะครับแหวกร่องออกด้านนี้แหวกร่องออกแล้วเอานี่ใส่เลยถ้าใครจะใส่999เนี่ยใส่ได้เลยแต่ถ้าใครจะใส่730เทื่อคือคนที่เคยใช้เขาบอกว่าระเบิดหัวก็ใช้ได้นะครับสอบต่อไร่เสร็จแล้วนี่เปลี่ยนผานไถที่มันเป็นไถครั้งเดียวแล้วขี้ไถออกสองข้างมันก็จะกบปุ๋ยไว้แล้ว
เป็นการชักล่องไปในตัวมันก็จะมีคูมันมีร่องมันละหญ้าอยู่ระหว่างร่องมันนี่ก็จะโดนขี้ไถนี่คุมกบแต่หญ้าที่อยู่ระหว่างโคนต้นมันสำหรับมีอยู่ไหมมีแต่เขาไม่ได้กินปุ๋ยเขาไม่งามหรอกครับถ้ามีฝนมาทำวิธีนี้ประมาณสัก90วันมันสับปะหลังถึงคอเลยนะครับระดับคอเลยเสร็จแล้วใบเขาจะชิดกันหมดถ้ารองพื้นด้วยปุ๋ยปนินทองที่ผมบอกนี่นะครับเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรพอฝนตกมาหญ้าขึ้นไหมถ้าดินดีหญ้าขึ้นอยู่แล้วแต่ไม่ได้กินปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยกับหัวมันจ่อกันอยู่มันก็เลยงามถ้ามันงามต้นใหญ่ใบหนานี่ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปตัดใบทิ้งยิ่งใบหนายิ่งต้นใหญ่หัวยิ่งเยอะหัวยิ่งใหญ่นะครับนี่ผมจะบอกไว้ก่อนมีหลายท่านโทรเข้ามานะครับผมอยากให้ทุกท่านแลกเปลี่ยนได้นะครับคนไหนเคยทำแล้วประสบความสำเร็จเล่าให้คนที่เข้ามาดูคอมเมนต์ว่าจริงไหมนะครับหรือว่าคนที่ทำเกษตรแล้วมีปัญหาบางคนปลูกมันสำปะหลังเนี่ย2ไร่ได้3ตันมีนะครับขาดทุน ผมจะบอกว่าปลูกแบบนี้ทิ้งไปเลยพอใบมันสับปะหลังชิดกันแดดส่องไม่ถึงพื้นเนี่ยสังเคราะห์แสงไม่ได้หญ้าตายตอนถอนมันจะเห็นว่าไม่มีหญ้าเลยนะครับให้สังเกตดูสวนยางพาราที่ใบเขาชิดกันแล้วนี่หญ้าไม่ขึ้นหรอกครับนี่หลักการง่ายๆไม่ต้องซื้อยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้าแต่คนทุกวันที่ปลูกมันสับปะหลังเนี่ยผิดนะครับคือเวลาเอาสะดวกสบายพอฝนตกมามีดินมีความชื้นแล้วเอาปุ๋ยไปหว่านใส่โคนมันสับปะหลังพอปุ๋ยละลายเนี่ยส่วนหนึ่งที่จะซึมลงไปหาหัวมันเนี่ยหัวมันอยู่ใต้ดินไม่น่าจะต่ำกว่า10เซนแต่รากหญ้าอยู่ผิวดินนะครับอยู่ผิวดินหญ้างามกว่ามันสำปะหลังอีกครับเห็นไหมครับยังใช้อยู่นะครับคุณคำรณครับได้ผลดีมากเราใช้ปนินทองผมรับรองไม่มีวันจนครับนี่สุดยอดเลยเขาต้มยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับนี่แฟนพันธุ์แท้ถ้าใครอยู่ใกล้ก็ไปถามได้ไปดูนาแกได้นะครับแกทำมานี่แฟนพันธุ์แท้น่าจะประมาณ 5-6 ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับยังใช้อยู่นะครับคือที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยเราเดินสะดวกสบายเราบอกว่าโอ้ถ้าจะขุดแล้วกบนะแรงงานกินหมดอีสานพื้นบ้านได้กว่ามักง่ายได้ยากลำบากกว่าไหนดี คือมักง่ายหวานไปเลยคมไปเลยคราวนี้ยากกับมันนี่ขึ้นพร้อมกันเลยทำไงจะจ้างเขามาได้หญ้าก็ไม่ไหวก็ฉีดหญ้าฆ่าหญ้าคราวนี้มันสำปะหลังตายไปครึ่งหนึ่งหญ้าก็ตายเหมือนกันตายไปด้วยกันไอ้ที่ไม่ตายก็ช่างงักการเจริญเติบโตเห็นไหมครับพอครบ12เดือนนี่สู้ปุ๋ยเราได้ไหมปนินทองนี่โตตลอดไม่มีช่างงักการเจริญเติบโตใส่แค่นี้ครับ12เดือน10เดือนก็ถอนได้นะครับลองดูว่าแป้งไม่ต่ำกว่า30แน่นอน32นี่นะครับรับประกันเรื่องเปอร์เซ็นต์แป้งถ้าทำเหมือนผมว่านะครับบางคนบอกว่าเอ้าปลูกห่างขนาดนี้มันจะได้ยังไงลองดูนะครับเอาสักไร่นึงอย่าเอาเยอะลองดูเลยคือเราเนี่ยผมเนี่ยเอาเคยขึ้นตาช่างที่โคราชเง่านึงเนี่ย15กิโลแต่ผมไม่เอาถึง15กิโลพอแค่7กิโลไร่นึงมันมี 1,600 ตารางเมตรนะครับแต่ผมเอาแค่ 1,300 ต้นเท่านั้นเอง 1,000 ต้นถ้าต้นละ7กิโลมัน7ตันแล้วนะครับ 7,000 กิโล7ตันไปแล้วนะครับอีก300ต้นน่ะแถม7214 73 724 321ประมาณ2ตันมาบวกกับ7ตันได้9ตันคิดดูนะครับถ้าทำแบบนี้นี่ไร่นึงเนี่ยถ้าได้9ตันกิโลละ2บาท9 2 18 18,000 นะครับ 18,000 บาทต่อไร่นะครับถ้าทำ10ไร่เนี่ยได้เงิน 180,000 นี่เห็นไหมครับแต่ถ้าทำแบบเดิมนี่ทุกวันนี้เนี่ย3ตันต่อไร่นี่ก็เฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็3ตันต่อไร่เห็นไหมครับถ้ากิโลละ2บาทก็ได้ตันละ 2,000 3ตันต่อไร่ก็ประมาณ 6,000 บาทถ้าทำ10ไร่ได้เงิน 60,000 รอดไหมครับไม่รอดหรอกครับมิฉะนั้นผมบอกว่าลองนะครับยากหน่อยลำบากหน่อยแต่ได้ผลนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนี่นะครับอยากให้แฟนๆได้ลองไปทดลองดูคนที่ทำเกษตรยังมีความหวังนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าทำเกษตรแบบโบราณปลำปลาเนี่ยคงรอดยากเพราะว่าดินไม่ได้เติมปุ๋ยอินทรีย์มานานแล้วไม่ได้เอาขี้วัวขี้ควายปุ๋ยคอกไปใส่นานแล้วแต่บางพื้นที่ก็ใส่ขี้ไก่สดๆนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วนี่มันก็ดีนะครับมันมีไนโตรเจน
แต่ถ้ามันดวงไม่ดีอาจจะเกิดเชื้อราได้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ของปานินทองเนี่ยบริษัทเอพีฟาร์มปุ๋ยปานินทองเนี่ยของเราการันตีเรื่องเรื่องการย่อยสลายของอินทรีย์สมบูรณ์แล้วพืชเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็โอกาสที่จะเป็นเชื้อรารากเน่าไม่มีนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอาจจะดูไม่ทั่วที่เข้ามานะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อว่าเพื่อนเราหรือญาติเราคนรู้จักกันเนี่ยตกงานผมยังมองว่าถึงสิ้นปีเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นหรอกครับเศรษฐกิจของโลกเพราะว่ายุโรปก็ยังตายกันเยอะอยู่เพราะว่าถ้าโลกนี้ยังไม่หาวัคซีนได้เราก็จะอยู่แบบนี้แหละครับก็บริโภคภายในต่อไปเต็มที่ก็คงเที่ยวภายในประเทศเรานี่แหละคงไม่กล้าเอาฝรั่งมังค่าเข้ามาเที่ยวหรอกครับเพราะว่ากลัวเขาเอาโรคเข้ามาอีกก็จะกินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยนี่แหละครับผมประมาณการว่าอย่างนั้นนะครับผมวิเคราะห์เองนะครับอาจจะถูกผิดก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมมองว่าคงไม่กล้าเอาเข้ามาหรอกใครก็กลัวทุกวันนี้ไปตัดผมเนี่ยคนตัดผมก็ยังปิดจมูกอย่างดีเหมือนกันแทบไม่หายใจว่ามันสร้างบ่หันใจพุ่นล่ะเพราะว่าเขากลัวติดนะครับอย่าลืมนะครับคำถามคุยเข้ามาได้หรือว่า อยากจะแชร์ประสบการณ์ก็แชร์ได้นะครับผมมองว่าเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันพัฒนาหาทางออกสำหรับคนทำเกษตรคือเราทำเดิมๆผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าให้ความรู้เรื่องปุ๋ยนิดนึงปุ๋ยเนี่ยตามท้องตลาดจะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับเหมือนสูตร15 15 15รวมกันแล้วนี่ได้ 45% มีธาตุ NPK นะครับแต่ต้องซื้อ2กระสอบนะครับถึงจะได้ 45% เพราะว่ากรมวิชาการเกษตรเขาเทียบค่าไปหา100ถ้าซื้อกระสอบเดียวจะได้ NPK แค่ครึ่งเดียวจาก15ก็เหลืออยู่ประมาณ 7.5 7.5 7.5 7.5 ก็อยู่ประมาณสัก7.24-7.3ประมาณ20กว่าประมาณ 22-23% ที่เหลือเนี่ยก็คือ 22-23 กิโลเนี่ยเป็นปุ๋ยเคมีส่วนตัวเติมเขาจะเอาโดโลไมต์ปั้นเม็ดมาเติมให้มันครบ50กิโลยิปซัมมาเติมให้ครบ50กิโลแต่ปุ๋ยปานินทองเนี่ยเอาอินทรีย์มาปั้นเติมเลยนะครับทุกเม็ดของปุ๋ยปานินทองนี่คือเป็นปุ๋ยทุกเม็ดคือเหมือนกับเราหว่านขี้วัวขี้ควายลงท้องไร่ท้องนาทุกปีดินมันก็จะกลับมาร่วนซุยเห็นไหมครับส่วนเคมีกินแล้วก็โตไวงามเร็วแต่ตัวอินทรีย์เนี่ยก็จะช่วยปรับปรุงดินปรับคือเวลาในอินทรีย์ก็มีธาตุอาหารมีธาตุรองธาตุเสริมอย่าลืมนะครับสารปรับปรุงดินปานินทองเนี่ยผมอยากให้ท้าให้ลองว่าจะซื้อสารปรับปรุงดินเนี่ยถามก่อนว่าจะเอาปุ๋ยอินทรีย์หรือจะเอาปูนถ้าเอาวัสดุปูนโดโลไมต์ปั้นเม็ดผมว่าไปซื้อปูนกระสอบ50กิโล50บาทดีกว่าไอ้ที่ปั้นเม็ดมาสวยๆนี่ก็กระสอบนึง300กว่าบาท200กว่าบาทก็เป็นปูนดีๆนี่แหละครับแต่ผมมองว่าของปานินทองเนี่ยPH7 นะครับสามารถปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินได้แล้วเนื้อเขาจริงคืออินทรีย์นะครับแต่เรามาในรูปของสารปรับปรุงดินเอาไปลองเปรียบเทียบดูก็ได้นะครับเอาไปลองขุดแปลงปลูกผักดูก่อนพอขุดแปลงเสร็จเนี่ยเอาสารปรับปรุงดินปานินทองไปคลุกเขาแล้วก็หว่านเมล็ดผักกาดผักชีลาวชีไทยลองดูอีกส่วนยี่ห้อที่เราเคยใช้อยู่เนี่ยราคาตั้งแต่100กว่าบาท200กว่าบาท300กว่าบาทเอามาขุดแปลงรดน้ำไม่เกิน10วันรู้เรื่องครับนี่ผมอยากให้เกษตรกรหรือว่าแฟนๆรายการที่ทำเกี่ยวกับเกษตรให้ได้รู้ว่าเราจ่ายเงินไปคุ้มค่าไหมเราต้องเรียนรู้เราต้องทดลองเองถ้าไม่ทดลองเองไม่มีใครบอกเราหรอกมิฉะนั้นเราก็จะซื้อวัสดุปูนที่ราคาแพงๆไปลงแล้วมันไม่ได้ผลใส่แล้วคือคนใส่แล้วนี่ก็สบายใจแต่พืชมันไม่ได้กินอะไรสุดท้ายผลผลิตก็ไม่ได้ตอนสิ้นปีมาก็ขาดทุนถึงแม้มีกำไรก็มีน้อยขายมันปีนี้หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ20,000แล้วจะเลี้ยงครอบครัวได้ยังไงเขาให้ไปกรุงเทพอยู่ดีนะครับขับเป็นแถวบ้านเฮาแถวภาคอีสานเนี่ยพูดแล้วเขาไล่ไปครับแท็กซี่เนี่ยครับ ถ้าไม่ไปก็ไม่ได้นะเขาบอกว่าถ้าไม่ไปเขาจะไปเองแม่บ้านบอกงั้นนะเอาจริงๆเห็นไหมเนี่ย
เรตติ้งคนไทยตกเยอะเลยเนี่ยเขาไล่นู่นเลยเข้ากรุงเทพได้อะไรได้กระสอบข้าวสารเขารีดผ้าให้อย่างดีนะต้องไปทำงานหนุนกรุงเทพหาเงินเพื่อจะมาเลี้ยงครอบครัวเอ้าถ้าทำเกษตรเหมือนผมว่านี่ไม่ได้ไปกรุงเทพหรอกขายวัวก็ได้ปีหนึ่ง 200,000 หนุนขายมันสำปะหลังก็เหลือเป็นแสนออกรถป้ายแดงมาขี่ต่อเติมบ้านผมว่ามียังมีหวังคนทุกวันนี้อยู่ด้วยความหวังนะครับอยากให้ลองแรกๆลำบากมากจะทำอะไรก็ลำบากมากแต่ถ้าสำเร็จแล้วสบายครับนะครับฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับปุ๋ยปริญทองมีบริการส่งฟรีถึงบ้านนะครับสำหรับที่ท่านเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคือทุกวันนี้การสั่งปุ๋ยแค่นิ้วโป้งนะครับกดที่โทรศัพท์สั่งได้เลยส่งฟรีถึงบ้านหรือจะเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าปุ๋ยปริญทองบริษัท SP Farm กาฬสินธุ์จำกัดไปดูเว็บไซต์เราไปดูราคามีส่วนลดยังไงกดไปที่ LINE ตัวลายตัวสีเขียวเอามือแตะแค่นั้นจะวิ่งไปที่ช่อง LINE เลยเราสามารถสั่งของได้เลยแล้วเขาส่งฟรีถึงบ้านนะครับสำหรับแฟนรายการที่ LINE เนี่ยส่วนลดจะถึงมาที่31พฤษภาคมเท่านั้นนะครับหลังจาก31พฤษภาคมโปรโมชั่นไม่มีแล้วนะครับมิฉะนั้นถ้าจะซื้อต้องรีบซื้อนะครับถ้าพ้นตรงนี้ไปแล้วโปรโมชั่นเดือนมิถุนาจะออกมาอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะว่าซื้อแล้วจ่ายเงินแล้วเอาใบเสร็จมาถ่ายลงไลน์เอากระสอบถ่ายลงมาเอาหน้าบุ๊กแบงค์ถ่ายมาแล้วโอนเงินคืนให้ลูกค้าเองลูกค้าต้องจ่ายเงินไปก่อนถ้าไปซื้อที่ร้านนะครับถ้าเกิดให้พนักงานไปส่งอันนี้ก็พนักงานก็จะต้องซื้อปุ๋ยไปส่งแล้วก็รับเงินสดอันนี้ช่องทางใหม่แต่โปรโมชั่นอาจจะเปลี่ยนนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นกำลังใจสำหรับคนทำเกษตรที่บอกว่าทำเกษตรไม่มีหวังผมบอกว่ายังมีหวังนะครับขอให้เราขยันเรามาแชร์กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าทำเกษตรโดยใช้สารเคมีได้ไหมทำไมสมัยโบราณสมัยปู่ย่าตายายสมัยพ่อผมสมัยผมเป็นเด็กผมไม่เคยเห็นปุ๋ยเคมีหรอกครับผมยังไม่เคยเห็นยาฆ่าแมลงเลยนะครับขนาดน้อยใจให้พ่ออยากจะกินยาฆ่าแมลงเบื่อยาเบื่อตายยังไม่มีเลยเพราะอะไรพ่อบ่ไปขอสาวให้สิขาตัวตายหายาฆ่าแมลงบ่มี จริงๆนะแต่ก่อนไม่มียาฆ่าแมลงถ้าโมโหยังไงก็ไม่มีหรอกไม่มีค่าตัวตายได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเพราะว่าการทำเกษตรไม่มีใครเก่งหรอกครับเพราะว่าผมมองว่าทุกวันนี้ทำยากขึ้นสภาพอากาศด้วยหรือว่าจะเป็นด้วยโลกร้อนด้วยฝนแรงด้วยนะครับภูมิอากาศต่างๆเปลี่ยนไปเยอะคงจะยากตำราก็คงอ่านแล้วก็ทำไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับมาแลกเปลี่ยนกันถือว่าปราชญ์ชาวบ้านนะครับมีอะไรก็ถามได้นะครับไม่ต้องเกรงใจหรือว่าประสบความสำเร็จใช้แล้วดีเหมือนคุณคำลนผากานี่ถือว่าเยี่ยมมากนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าดีจริงๆคือผมเคยสัมผัสแล้วล่ะเคยไปดูแล้วล่ะแรกนี่แกเอาไปแบบไม่เต็มใจเพราะว่าลุงญาติแกซื้อมาไม่กล้าใช้เลยไปให้แกใช้พอแกใช้แล้วมันดีพอมันดีล่ะแกโทรมาหาผมผมถึงได้ไปเยี่ยมชมแปลงนาของลุงนี่นะครับของลุงคำลนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ